95จำกัดครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนที่ถอดมงคลวันนี้ทางด้านของผู้ใหญ่เฮงหรือเปล่าเออใช่ใช่ไหมฮะครับโอ้โหถอดมงคลให้กับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับท่านผู้ใหญ่เฮงหรือว่าท่านประวิตรจารุวัชกุลนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมวันนี้ให้เกียรติมาถอดมงคลให้กับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครั้งที่แล้วก็มาครับเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้แตกด้วยแต่ก็กลับมาชนะได้ครับก็เพราะว่าคาถาผู้ใหญ่เฮงคาถาดีโอ้โหไม่มีขาดตกบกพร่องสักอักขระวรรณยุกต์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องถามทองบางเสือพรมก่อนว่าสิเป็นตั้งไหนพี่น้องใต้ก็ขัวเอาละบาดเดทองบางงานเขาหาทีบใต้ทีหนึ่งทีบซ้ายขึ้นอ้าวไม่ใช่ครับทีบซ้ายขึ้นครับเอ๊ะคุณเคลื่อนแล่นหรือเปล่าครับผมเขาพูดเป็นหรือเปล่าเนี่ยพยายามฝึกฝนเฮ้ยถึงไหนมาดิโอ้ยลืมเหนียวเบิ้งโดนทีบครับไม่เป็นไรครับทองบางบอกว่าสบายสบายสบายปัดขวาตรงอ้าวเริ่มจะไม่สบายแล้วต้องขอบคุณพี่น้องเจ้าเล่าครับสีเบิ้งเป็นแฟนไทยไฟขอบคุณไอ้แก้วสีไข่น้ำเด้อครับเด้อสีเบิ้งไทยไฟทุกตอนนี้โอ้นี่ยังอ่ะโดนหมัดซ้ายครับหมัดฮุกครับโอ้ยหัวทวนเลยครับผมโอ้ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่แล้วครับเขี้ยวเพชรเขี้ยวเพชรต้องเน้นๆครับขณะที่ทองบางก็ต้องระวังแล้วนะครับเตะขวาไปครับทางด้านของเขี้ยวเพชรทองบางดีดีว่าแอคชั่นนะครับเด้อต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าเขี้ยวเพชรสุดยอดครับโอ้ระวังระวังมูฟเลยมูฟชิงทิ้งตัวไปก่อนอันนี้เอิญมูฟครับอ๋อมูฟหรอครับครับขยับเข้าไปครับทองบางเขี้ยวเพชรโอ้ยเตะสายพยัคฆ์บวกบัดขวานะครับทองบางประสานแข้งกลางอากาศครับเพราะว่าซ้ายกับขวาครับนายยาล่อยครับท้องบางนายยาล่อยเต้นเลยยาวุฒิยาวุฒิอันตรายครับอันตรายมาแข่งมาแข่งแทงซึ่งเฮ้ยนางไงแล้วเจ้าไปมาแล้วแหมผมก็อยากจะท่าภาษาเดียวกับคุณละเกินเอาเปลี่ยนกันไหมครับผมเตะขวาไปครับเขี้ยวเพชรท้องบางขยับเข้าหาท้องบางเตะซ้ายหลุดโดนหมัด 1-2 ของเขี้ยวเพชรนี่แหละเทเทไม่ล้มครับปัญหาแล้วครับเตะหนุบอันตรายที่สุดว่าใต้ก็ขัวนี่ไผ่ถึงจะว่าสองเลยอันตรายครับเตะใกล้ๆครับน้องบางดูว่าเตะโดนไม่โดนอ่ะดูโดนซ้ายหน้าครับโดนซ้ายหน้าทองบางชักจะโมโหชักจะโมโหชักจะโมโหหรือว่าศูนย์นั่นเองครับโอ้ยเตะซ้ายครับทองบางอะไรคุณว่าอะไรนะศูนย์ศูนย์คุณพูดได้ใช่ไหมคือโมโหครับตอนนี้ทองบางจะมาวางแข้งซ้ายโอ้ยสวยครับลูกนี้แหมวันนี้เขี้ยวเพชรอาวุธรอบตัวครับรัดกลุ่มด้วยนะครับมือไม่ตกการไม่หล่นครับโอ้ยพยายามจะกระโดดแทงเข่านะครับทองบางจังหวะมันไม่ได้ฮะวันนี้หิ้งเกียวเพชรออกลูกจังหวะฝีมือครับวันนี้ออกจังหวะฝีมือสวยงามครับสำหรับเกียวเพชรทองบางเองก็พยายามขยับเข้าหาแต่เตะซ้ายยังติดบังอยู่เก็บอาวุธดีครับเกียวเพชรทองบางขยับแม่หมัดซ้ายยังไม่ออกนะครับกรรมการสนองวัวพิมบอกว่าอะไรฮะบ่ท่านใจบ่ท่านใจยังไม่ต่อยแล้วต่อยขนาดนี้เตะกันหัวทวนมาดิยังมาตีกันอยู่ก่อนกรรมการใจร้อนเอาหมัดขวาครับทางด้านของเขี้ยวเพชรเหมือนรีบกลับบ้านครับกรรมการแข่งสายต่อครับทองบางดึงสวยครับแต่ดึงไม่โต้โอ้โหสายนี่เป็นปัญหาครับสายเขาเขี้ยวเพชรในขวาสูงครับเขี้ยวเพชรครับเตะซ้ายมาโดนฮุกซ้ายคืนครับโอ้โหมันหยดติ๋งครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาตามต่อครับดูภาพช้ากันหน่อยครับเนี่ยครับหมัดขวาตรงนี้ขนาดโดนมือก่อนนะครับอิสการ์ดเอ้ยถือจังๆนี่หายปางงานเลยครับฮุกซ้ายอยู่นี่ครับโอ้ยหัวทวนเลยโอ้จังหวะทีหลักทีเหลี่ยมครับตรงนี้ฮะโดนฮุกสวยครับแล้วลูกนี้นี่แหละครับปัญหาของเสือบางน่าจะลอยไปหน่อยครับจังหวะนี้ครับซ้ายสูงครับเข้าก้านคอครับเพียงแต่ว่าชงออดไปนิดนึงโอ้โหขัดแก้กว่านี้นี่น็อกไม่นับแน่นอนครับเป็นว่าเตะมองข้างล่ำได้พี่น้องแมนอยู่ครับฮ่า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 อาจารย์พิชัยสายโยธานี่ครับฝึกสอนมาเดินเข้าหานะครับทองบางเขี้ยวเพชรแม่วันนี้มารัดกุมเลยนะครับเขี้ยวเพชรขยับขยับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับออกแล้วต้องชัวร์โอ้ยได้หมัดขวาครับขณะที่ทองบางเตะขวาได้ออกลูกฝีมือออกลูกจังหวะสองสวยครับสำหรับเขี้ยวเพชรทองบางเป็นปัญหาของทองบางในยกนี้โอ้จะหัก
ทิ่มเขาแต่เราล้มเสียหลักเองเสียหลักเสียเหลี่ยมไปเล็กน้อยนะครับออกซ้ายหน้าครับเกี่ยวเพชรหัวใจเพชรจุ๋ยลีครับพี่น้องเหลือบางท้องบางครับท้องบางครับเอาชื่นๆครับคุณท้องกันแล้วประเดี๋ยวท้องบางเสือพรมท้องพรมเสือบางกันท่านเนาะสอกซ้ายไม่โดนครับแต่ว่าโดนสอกขวาของเกี่ยวเพชรเตะขวาครับเกี่ยวเพชรเอาแล้วครับกัดแขวยุ่งยากครับประเดี๋ยวท้องบางเก่งมัดไส้เข้าไปตีถือว่าจะโยนเข่าครับโดนแข้งขวาของเกี่ยวเพชรออกไม่ดีออกไม่ดีไม่ดีกรรมการสนองบัวออกไม่ดีออกไม่ดีออกจนถึงวัดแห้งแล้วกรรมการกระไดโอ้ยคอยกระเตงแล้วก็ยุ่งดังเลยดิหรือแข้งขวาเขาอีกนะมาดิต้องดันเย็บเข้ามาโอ้ยถึงมันโอ้โหหุกซ้ายของเกี่ยวเพชรโดนหุกซ้ายแล้วครับแล้วก็ซ้ายทีหนึ่งซ้ายขวาครับโอ้โหหนักเลยครับพี่น้องกรรมการบอกว่าแม่ลูกช้าลูกช้าเลยนับเลยครับห้องบางสู้ครับหัวใจเป็นสู้อีหลีครับพี่น้องคุณซึกจากจำปาทักแต่ว่ามือนี้ดูบอกยอมรับว่าขึ้นชั้นครับขึ้นชั้นที่นี้แต่ว่าเขาให้แต่คะแนนถือว่าขึ้นยอดครับไปมาแบกลุยจ่อเอ้าเอาไปสีทองหลอกซ้ายหุกซ้ายไม่โดนนะครับเกี่ยวเพชรมัดขวาเฉียวไปเฉียวมาเก็บข้างได้เก็บข้างไว้บล็อกดีบล็อกดีสู้ดีเหลือเกินนะครับตีมัดใต้เข้าไปเตะขวาครับเกี่ยวเพชรตีมัดใต้หุกขวาแล้วก็ทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้นะครับแยกออกมาครับกรรมการสนองบัวพิมซับมือชกต่อท้องบังโอ้ศอกซ้ายถือเขาตีทองเอาไปสู้เขาเอาละมาดิมาดิสู้ย่างเดียวเอ้าศอกกลับศอกกลับก็มาศอกกลับก็มาศอกหัวเอ้าโอ้ต่อยตัวต่อยลำตัวไปท้องบังท้องบังสู้เขาแล้วก็ตีเข่าขวาครับเกี่ยวเพชรหัวใจนักสู้อีลีครับคุณซึกจากจำปาสักพี่น้องป้องไปทั้งหลายใช่ครับจากสปปลาวเตะซ้ายเหมือนยกที่2กลับมาตามต่อครับไทยไฟคาดเชือกลวกแดงครับนี่ครับหมัดซ้ายตรงของทองบางแต่ไม่ถึงนะครับแล้วมาโดนหมัดขวาแต่ว่าก็ได้เตะขวาแล้วหลักตัวเองไม่ดีครับก้นจำเบ้าไปครับเสียหลักไปครับต่อยว่าหันนี่ต่อยเหวี่ยงไปน้อยเดียวครับโดนลำตัวครับโอ้โหออกอาการเล็กน้อยนะครับสีหน้าครับแล้วมันโดนซ้ายอีกทีหนึ่งครับเข้าเต็มกลางหน้าผากเลยครับมึนนะนี่แหละครับลูกที่โดนตลอดตัวฮุกซ้ายลำตัวแล้วก็ฮุกซ้ายบนของนี่แหละครับขวานี่คล่อมนะครับแต่ว่าโดนลำตัวไปครับเขียวเพชรเดี๋ยวมันฮุกซ้ายสวยไม่เอาไม่ไงนะขึ้นเชี่ยคักกันมากเนาะโอ้โหดูภาพชัดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งไงงัดศอกซ้ายมาพยายามสู้ด้วยศอกแล้วก็ด้วยหมัดนะครับทองบางครับงัดอาวุธทุกอย่างที่มาสู้ครับเจอเตะบนลูกนี้ติดกาดไปนิดเดียวทองบางอัปคัดรับตัวโอ้ยถือคู่เขากันโดนฮุกซ้ายด้วยนะครับขณะที่ทองบางมีต่อยลำตัวครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยกที่3ยกสุดท้ายครับตามกันต่อพี่น้องต้องบางเตะซ้ายลุยโอ้ยตี12สายตรงนะครับโดนแข้งซ้ายของเกี่ยวเพชรแม่ยกนี้นี่เกี่ยวเพชรมารอดักจังหวะ2นะครับไม่เดินแล้วครับยกสุดท้ายมันมียกที่ที่เราท่องบางย่างเข้าไปเตะขวาครับแม่ไม่ถอยครับเกี่ยวเพชรไม่ถอยท่องบางพยายามเดินต่อยครับแข้งซ้ายหน้าเกี่ยวเกี่ยวไม่ล้มโอ้หลักดีเหลือเกินนะเจอศอกขวาของเกี่ยวเพชรพยายามต่อไป1 2ต่อไปไต่ใต้แข้งซ้ายยาวๆครับแล้วก็พยายามถีบเอาไว้ครับเกี่ยวเพชรเตะขวาครับเกี่ยวเพชรโดนแข้งซ้ายโต้จากทองบางบางไต้ใต้สวยฮุกต่อยขวดก็ถึกว่ะนี่เอ้ยติดศอกไว้ทีนึงโอ้ยโยนไปมือกรรมการสนองครับแยกออกมาครับเดินต่อครับทองบางสู้ดีมากครับดีครับย่างต่อไปสู้ต่อไปครับดีครับคุณตึกจะมาทักเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักซ้ายนี่มันสุดเดียดไปหน่อยขยับเข้าไปครับทองบางพยายามสร้างจังหวะนะครับเนี่ยหลุดครับโดนศอกขวาครับก็ขยับแม่จะงัดศอกเจอศอกขวาเลยครับทางด้านของทองบางสู้ทุกลูกสู้ทุกรูปแบบเบิ้งกันไปเบิ้งกันไปเตะซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเอ้าไหนรับตัว
ตัดพยันตัดลำตัวครับทองบางนี่เป็นยังไงนี่แหละที่อยากทำอยากเห็นอ้าวสู้กันโอ้หัวใจสุดยอดครับทองบางแยกออกมาครับแยกออกมาครับโอ้สู้ดีครับทองบางทองบางเดินต่อครับเน้นไปที่หมัดครับทองบางหมัดขวาครับเตะซ้ายครับเกียวเพชรอ้าวตอดต่างคนต่างโดนนะครับคนหนึ่งโดนบนคนหนึ่งโดนล่างเอาละสองมาดิยังก็โอ้โหหัวใจสุดยอดอีหลีนักสู้จากจำปาสักเตะซ้ายถือขวาอีกทีหนึ่งตกครับแยกออกมาครับกรรมการสนองครับเดินต่อครับทองบางโอ้โหครับเบิ้งนี่แหละครับหัวใจนักสู้เพื่อนนี่สุดยอดครับคือแข้งเกียวเพชรมาในกระบอกบอลชนใช่ครับพี่โดนไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าไม่ถอยครับทองบางโดนเขี่ยขาหน้าโอ้กันเป็นซ้ายกันเป็นผมกับว่าเจ็บมากเยอะแล้วครับถึงมานี่เดินต่อครับทองบางเตะขวาครับเกียวเพชรพยายามบวกหมัดครับทองบางเตะขวามาเจอสายโต้ขวามาอีกทีนึงครับเกียวเพชรโอ้จุดเตะส่วงจักดอกนี่นะโอ้จักสู้สุดโอ้ยมัดแลกแข้งมาเนี่ยเอ้าไปสู้มันทุกอย่างครับเตะซ้ายครับด้านของทองบางเดินต่อครับเดินต่อแล้วก็โอ้โหต้องยอมครับต้องยอมหัวใจเลยครับต้องตีมือเพื่อนครับพี่น้องป้องปลายครับโอ้เบิ้งที่แหละครับสุดยอดอีหลีครับสุดยอดอีหลีครับเอ้าเต็มที่ครับพี่เจ้าของโอ้จักว่าคุณอย่างอันอยู่ก็อยากที่ว่าอยู่ผมก็อยากพากภาษาเดียวกับคุณนี่แหละครับครับโอ้เบิ้งหัวใจทั้งคู่ครับเบิ้งที่แหละครับตีกันสามยกโอ้โหครับรอดมาได้ครับท้องบางหัวใจสุดยอดครับโอ้แพ้แสดงกับเป็นเรื่องของกีฬาทองบางก็สู้ดีแล้วพัฒนาการของเขี้ยวเพชรดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับหมัดซ้ายตรงของทองบางครับเจอศอกขวาของเขี้ยวเพชรนี่ก็เน็กศอกซ้ายอีกเน็กศอกซ้ายไม่พอถึงครับมันติดแขนก่อนเตะซ้ายไปเก็บอาวุธได้ครับเขี้ยวเพชรจังหวะนี้แล้วก็เขี้ยวเพชรคืนด้วยขวาครับโดนท่อนแขนบวกหมัดซ้ายโอ้โหมันสุดเอียดไปหน่อยคือไปมัดเออนี่ครับศอกกันตันใกล้ๆมันบ่แห้งครับนี่โอ้ยเต็มขมับเลยครับศอกนี้ครับใส่กกหูบ่ได้ครับนี่เบิ่งลูกนี้ผมมักลูกนี้ล่ะโอ้ยตีมือให้พี่น้องตัดลำตัวแต่ว่าตัวเองก็โดนซ้ายบนเหมือนกันครับทองบ้างเออนี่คือแสดงออกเข่าคุ้มตาเจ็บเจ็บครับเข่าคุ้มตาครับพี่น้องเตะซ้ายครับทองบางดูฮะใส่แข้งซ้ายนี่สวยเลยก็ตามด้วยหมัดแม่เป็นชุดที่ทำได้สวยครับลูกนี้งามหลายครับครับกับปากร้อยแผลเอาไว้ได้เนี่ยพอได้กินฮอดกันครับครับผมคู่ขี้สูสีเลยนะครับจะเป็นของใครนะครับชัยชนะในวันนี้และผู้ชนะครับในคู่นี้ The Winner is เขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลปราบไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งคู่เลยฮะแต่อาวุธน่าจะเข้ามากกว่านะครับจากคณะกรรมการของเรานะครับทำงานหนักสมศักดิ์ศรีนะฮะคู่นี้ถือว่าครบเครื่องนะครับหมัดเท้าเข่าศอกมีหมดเลยนะฮะ